Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่15กันยายน2024ซีรีส์ยากอบคู่มือชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงวันที่3ความรักที่ไม่ลำเอียงในพระธรรมยากอบบทที่2ข้อ1ถึง7ได้กล่าวไว้ว่าพี่น้องของข้าพเจ้าในเมื่อพวกท่านมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งศักดิ์ศรีของเรานั้นก็จงอย่าลำเอียงเพราะว่าถ้ามีคนหนึ่งสวมแหวนทองคำและแต่งตัวดีเข้ามาในที่ประชุมของท่านทั้งหลายและมีคนจนคนหนึ่งแต่งตัวซอมซ้อเข้ามาด้วยและท่านสนใจแต่คนที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอย่างดีและกล่าวกับเขาว่าขอเชิญนั่งที่นี่ขณะเดียวกันท่านก็พูดกับคนจนนั้นว่ายืนอยู่ตรงนั้นแหละหรือมานั่งที่แทบเท้าของเราพวกท่านก็แบ่งชนชั้นวรรณะและตัดสินด้วยความคิดที่ชั่วร้ายไม่ใช่หรือจงฟังพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าพระเจ้าทรงเลือกคนยากจนในโลกนี้ให้เป็นคนมั่งมีในความเชื่อและเป็นผู้รับมรดกในอาณาจักรที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับผู้ที่รักพระองค์ไม่ใช่หรือแต่พวกท่านกลับดูถูกคนจนพวกคนมั่งมีไม่ใช่หรือที่กดขี่ข่มเหงท่านและพวกเขาไม่ใช่หรือที่ลากตัวท่านไปขึ้นศาลพวกเขาไม่ใช่หรือที่หมิ่นประมาทพระนามประเสริฐที่ใช้เรียกพวกท่านนกสาลิกามักถูกดึงดูดด้วยสิ่งของแวววาวพวกมันมักสนใจกุญแจรถเหรียญเงินหรือของแวววาวที่ไม่ต่างจากเราเราอาจปรารถนาที่จะเป็นเจ้าของบ้านหลังใหญ่หรือเดินทางไปทั่วโลกและเราก็ชื่นชมคนที่ประสบความสำเร็จเช่นนั้นเราอาจคิดว่าพวกเขาจะต้องเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีของเราในทางกลับกันเราอาจคิดว่าคนที่ขับรถเก่าๆหรือไม่ได้สวมใส่แฟชั่นล่าสุดนั้นจะดูด้อยค่าเราถูกดึงดูดโดยสัญชาตญาณให้เข้าหาผู้คนที่เราอยากจะเป็นเหมือนหรือเข้าหาผู้คนที่ดูทำหรือคิดเหมือนกับเรายากอบบอกให้เราต่อต้านสัญชาตญาณ นั้นโดยจัดลำดับความสำคัญของความรักที่มอบให้กับทุกคนยากอบชี้ให้เห็นความบาปและอันตรายของการที่เราชอบคนหนึ่งมากกว่าอีกคนหนึ่งเพียงเพราะวิธีการแต่งตัวของพวกเขาหรือจำนวนเงินที่พวกเขามีถ้าพวกท่านปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าอย่างแท้จริงตามพระคัมภีร์ที่ว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพวกท่านก็ทำดีแต่ถ้าพวกท่านลำเอียงท่านก็ทำบาปและถูกตัดสินว่าเป็นผู้ละเมิดโดยธรรมบัญญัติเพราะว่าใครที่รักษาธรรมบัญญัติทั้งหมดแต่ผิดอยู่ข้อเดียวคนนั้นก็ทำผิดธรรมบัญญัติทั้งหมดเพราะว่าพระองค์ผู้ตรัสว่าห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขาก็ตรัสด้วยว่าห้ามฆ่าคนแม้ท่านไม่ได้ล่วงประเวณีแต่ได้ฆ่าคนท่านก็เป็นผู้ละเมิดธรรมบัญญัติเช่นนั้นแหละพวกท่านจงพูดและทำเหมือนอย่างคนที่จะถูกพิพากษา
ด้วยหลักเกณฑ์แห่งเสรีภาพเพราะว่าการพิพากษาย่อมไม่มีเมตตาต่อคนที่ไม่ได้แสดงความเมตตาความเมตตาย่อมมีชัยเหนือการพิพากษาเราถูกเรียกให้รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองการทำเช่นนั้นหมายความว่าอย่างไรการรักเพื่อนบ้านอาจหมายถึงการยิ้มให้กับคนใหม่ๆที่ไม่คุ้นหน้าที่โบสถ์หรือการทักทายเพื่อนบ้านที่กำลังเดินออกกำลังกายที่หมู่บ้านอาจหมายถึงการช่วยเหลือคุณป้าข้างบ้านในงานช่างเล็กๆน้อยๆหรือช่วยเหลือพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวที่กำลังวุ่นวายกับงานทั้งบ้านการงานและการเลี้ยงดูลูกอาจหมายถึงการอยู่เคียงข้างของวัยรุ่นที่กำลังรู้สึกสับสนและหลงทางมีคนมากมายในโลกนี้และมีวิธีการมากมายที่เราจะแสดงความรักที่มีต่อพวกเขาได้วิธีการหนึ่งคือการแบ่งปันเรื่องราวของเราเองว่ามีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรเมื่อเราได้พบพระคริสต์ผ่านการที่เราเดินเคียงข้างกับพวกเขาในการเดินทางแห่งความเชื่อจนกว่าพวกเขาจะได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยพระคริสต์เช่นกันสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้เรากำลังลำเอียงในความรักต่อคนรอบข้างเพียงเพราะความร่ำรวยหรือไม่อะไรคือเงื่อนไขความรักที่เรามีโดยไม่รู้ตัวให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมผู้ทรงสอนและเป็นแบบอย่างแก่เราด้วยพระองค์เองขอทรงช่วยเราให้ได้แสดงความรักแบบเดียวกันนั้นแก่ผู้คนรอบข้างขอทรงประทานความกล้าหาญและโอกาสที่เราจะบอกเรื่องราวของพระองค์แก่ผู้คนมากมายเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน